แต่ว่าราศีพิจิกค่ะเป็นบอยค่ะพี่ฟอยครับยังไงฮะคือตอนแรกมองสองคนนี้ไว้ครับมองโบวี่กับโตโน่แล้วทำไมถึงเป็นฟอยเพราะว่าสองคนนี้เขาดูเหมือนมีคุมสติได้โดยเสน่ห์เขาคงไม่มีความซวยมาถึงแต่คนโน้นครับทำไมครับตอนนี้พระเอกร้อยล้านอะไรก็ฉุดไม่อยู่แล้วพันล้านโทษขอโทษพระเอกพันล้านอะไรฉุดก็ไม่อยู่แล้วเป็นพระเอกเหรอไม่ใช่ครับเป็นชาวบ้าน4อ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่าทางว่าคงจะเนื้อหอมมากทุกคนคงจะเข้ามาหาพี่เพชรตอบว่าราศีพฤษภตอบไม่เหมือนใครเป็นพี่แจ็คแฟนบิวทำไมน้องคนนี้เขามีเสน่ห์ที่แอบซ่อนอยู่ครับครับน้องบิวตรงไหนคอยเออตรงเล็บเท้าครับซ่อนอยู่ในเล็บเท้าแล้วซ่อนอยู่ในรองเท้าซะด้วยงานเยอะนี่งานเยอะครับผมหล่อบิวอย่างเดียวเดี๋ยวใครดูจะแย่ตรงบิวเนี่ยแจ็คแฟนบิวผมขออย่าตอบแม่นะตอบว่าราศีสิงห์เล่นละครด้วยกันครับครับผมและเขาเป็นคนมีเสน่ห์แต่เขาเป็นคนจิตใจดีรักแฟนคลับทุกคนครับผมเสน่ห์เขาอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้เป็นห่วงใช่เป็นห่วงครับผมแฟนคลับเป็นห่วงโบวี่ตอบว่าราศีพิจิกค่ะใช่ค่ะเหมือนกันนะปอยพันล้านปอยพันล้านเนี่ยคือว่าโบว์ราศีพิจิกจริงๆเป็นราศีที่มีเสน่ห์มากอยู่แล้วแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบชอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดเล่นน่ะคือมีเสน่ห์แล้วก็มีความสนุกสนานในการที่ได้รู้จักพบเจอผู้คนนะคะความขี้เล่นนี่แหละถูกต้องแล้วช่วงนี้ฟอยก็โสดด้วยเฮ้ยจริงเหรอไม่รู้เขาบอกอย่างนั้นไม่รู้จริงเลิกแล้วเหรอใช่อุ๊ยตอบดีไม่นิ่งเลยดีไม่ดีนิ่งไปเลยได้ร้องไห้เหรอร้องไห้ต้องไม่ได้จะเชื่อมันทำได้ข่าวว่าร้องไห้พี่อ้อบอกเหรอครับร้องไห้อะไรเนี่ยโตโน่ทำตัวถูกแล้วลูกอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอย่าเถียงเพราะทุกอย่างมันเข้าตัวเพราะฉะนั้นโตโน่ตอบว่าราศีพฤษภคือว่าอย่างที่แจ็คบอกครับเราถ่ายละครด้วยกันมันเลยทำให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงคือว่าเขาในโลกของโซเชียลหรือว่าในสังคมของคนนอกๆเนี่ยเขาจะพยายามแสดงตัวว่าเขารักแฟนเขาเขารักบิวตลอดเวลาแต่ว่าเย็นละจริงๆแล้วมันแย่เหรอแต่ว่าแต่จริงๆแล้วต้องพูดไปค่อนข้างจะเป็นห่วงเอ็กซ์ต้าในกองเพราะว่าวันนึงถ้าแฟนเขารู้มันจะเกิดอะไรขึ้นไหมจากเสน่ห์ของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้ว่าพวกพี่ตัดตรงนี้ออกไปอยู่แล้วครับตัดตรงนี้ออกครับครับแจ็คไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวน้องได้แล้วลูกมุกนี้ไม่มีน้องพีคค่ะน้องพีคตอบว่าราศีสิงค์ค่ะโตโน่ทำไมคิดว่าค่ะที่เลือกของพีคเลือกยังไงมองหน้าคนไหนมีเรื่องมากกว่ากันหรือหนูเลือกแบบไหนลูกคือดูเขาวัยรุ่นสุดอะไรเงี้ยค่ะเอาแล้วพูดอย่างนี้ไม่ให้เกียรติพี่ยิ่งยงเลย อันนี้คือวัยรุ่นตอนปลายอันนี้รุ่นคุณพ่อไงครับเมื่อคุยกันรุ่นพ่อรุ่นพ่อดูตามไปใช่ไหมลูกตามไปเสน่ห์แรงแย่แน่แย่แน่แน่เอามาพี่ซันตอบว่าราศีมาเป็นพี่หนูทำไมคือพี่เขาก็งานเยอะครับแล้วก็เป็นคนน่ารักไปกองไหนคนก็จะชอบอะไรเงี้ยครับพี่แล้วก็ชอบอีกอย่างนึงพี่เขาไม่เคยมีแฟนใช่ไหมฮะอาจจะเป็นเสน่ห์ที่แบบคนอยากได้อะไรเงี้ยพี่พี่หนูตอบว่าราศีค่ะเป็นแฟนด้วยทำไมเบียดกันนะระหว่างโตโน่กับฟอยอ่ะจริงๆมองฟอยไว้เหมือนกันแล้วแต่ยังมองไม่เห็นถึงเสน่ห์เห็นเป็นเสนียดแทนนะฮะตอนนี้โตโน่มีเสน่ห์กว่าเขาไม่ค่อยมีเสน่ห์อยู่แล้วคือใครเห็นก็ชอบเขาเพราะฉะนั้นเสน่ห์อาจจะนำมาซึ่งอะไรบางอย่างก็ได้ฮะอาจจะเป็นภัยก็ได้หรอกไหมฮะครบแล้วครบแล้วนะอาจารย์เล่งฝันเฮ้งราศีที่ในช่วงนี้จะซวยเพราะเสน่ห์แรงคือราศีสิงครับในห่วงช่วงวันที่ตั้งแต่1สิงหาคมถึง15 16สิงหาคมเนี่ยมีดาวประจำตัวไปเป็นวินาศกับตัวเองเรียกตนุไปเป็นวินาศ
ในความหมายทางโหราศาสตร์ก็แปลว่าด้วยตัวเองที่มีเสน่ห์ด้วยตัวเองที่มีชื่อเสียงด้วยตัวเองที่สำเร็จจะถูกอิจฉาริษยาจากเพื่อนคนใกล้ตัวหรือสังคมโดยทั่วไปเพราะชาวราศีสิงห์ในขณะนี้มีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนของเสน่ห์เมตตามหานิยมโคจรทับดวงชะตาราศีเกิดก็แปลว่าชาวราศีสิงห์มักจะเป็นที่รักแต่ก็ไม่ใช่แปลว่าไม่ได้เป็นที่ชังคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อก็แปลว่าคนรักมาอยู่นิดเดียวแต่คนเกลียดคนหมั่นไส้เพียบเลยชาวบ้านชาวช่องเขาไม่มีงานเข้าแต่ชาวราศีสิงห์งานเพียบอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันจะมาพร้อมกับเสน่ห์เมตตามหานิยมความเป็นที่รักมักจะทำให้ถูกเกลียดชังถูกหมั่นไส้ถูกอิจฉาริษยาเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ท่านเด่นนะครับก็เก็บเนื้อเก็บตัวสงบปากสงบคำพูดให้น้อยแล้วก็มีเมตตาโบราณนะครับให้ทำงี้ครับในยามค่ำคืนของทุกวันหรือตอนเช้าให้สวดพระคาถาบทพาหุงเป็นบทชนะมารของพุทธเจ้าและอีกอย่างนึงทุกวันให้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลผลบุญกุศลผลทานให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วให้อภัยและอโหสิกรรมจะน้อมนำกลับจากร้ายกลายเป็นดีเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าในช่วงนี้เกณฑ์ดวงชะตาชาวราศีสิงห์จะซวยเพราะเสน่ห์แรงฟันธงครับเสน่ห์แรงจะให้เจ๊เคลียร์เรื่องไหนก่อนดีจ๊ะจอนโน่ครับได้ทุกเรื่องครับผมเอาเรื่องรักก่อนเลยอาจารย์รักบอกว่าให้สงบปากสงบคำตอนนี้สถานะกับน้องแตงอ่อนเป็นไงแตงกวาแตงโมครับแตงโมจะให้เรียกว่าสถานะอะไรดีแล้วแต่จะกำหนดกันเลยครับคือว่าตอนนี้ผมก็คุยกับเขาคนเดียวมันถึงเวลาที่เรียนรู้ก็เรียนรู้กันไปลูกไม่ได้เป็นผิดธรรมชาติอะไรใช่ครับเราก็มีความรักถ้าตอนโน้ไปคุยกับผู้ชายสิประหลาดครับตอนโน้คุยกับฟอยอันนี้ธรรมชาติเราว่าน่าจะเป็นทางเลือกใหม่ๆนะเรื่องงานเรื่องเพลงเห็นบอกมีครับตอนนี้ก็ทำวงครับชื่อวงอะไรครับโตโน่แอนด์เดอะดัสครับโตโน่แอนด์เดอะดัสจะเป็นอัลบั้มเต็มไหมหรือว่าใช่ครับเป็นอัลบั้มเต็มเลยใช่ไหมเต็มอีกนานไหมอีกนานไหมน่าจะประมาณอีกไม่เกิน2เดือนครับแนวเป็นยังไงจิโก้ของโตโน่เลยใช่ป่ะหรือยังไงใช่ครับอาจจะต่างจากตัวจริงที่ดูไฮโซหน่อยตอนนี้งานก็ดีมากครับผมงานเยอะเลยก็อาจจะมีตกใจบ้างตรงที่แบบข่าวลงเรื่องนี้เยอะข่าวลงเรื่องที่ว่าเราคุยกับใครเยอะนะครับก็เป็นห่วงความรู้สึกของหลายๆคนนะครับแต่การที่พูดไปอย่างนั้นคือไม่อยากโกหกแล้วก็ขอบคุณอาจารย์รักนะครับที่สอนว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือคือว่าผมไม่สนหรอกว่าใครจะรักผมหรือเกลียดผมผมรักพวกเขาก็พอแล้วเราก็ไปโฟกัสน้องเขาที่เรื่องของงานแต่ว่าเรื่องของความรักหรือการเรียนรู้ก็เป็นเรื่องของอีกโลกหนึ่งของเขาเพราะฉะนั้นมันจะใช่หรือไม่ใช่อนาคตยังอีกไกลเป็นกำลังใจให้ในทุกเรื่องนะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาตอบถูกไปทั้งหมด4คนน้องฟอยพี่แจ็คพี่พีคแล้วก็พี่หนุ่ยค่ะสื่อข้อต่อไปนี้นะครับห้ามพลาดนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องใหญ่มาบอกครับใหญ่กว่านี้อีกเหรอใหญ่กว่านี้ครับอ้าวสักครู่สักครู่